ทุกคนค่ะความฝันอย่างหนึ่งของหวานนะคะก็คือการเป็นดิจิตอลโนแมดค่ะแล้วคลิปนี้นะคะหวานจะพาทุกคนไปที่สิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเป็นดิจิตอลโนแมดที่สิงคโปร์เนี่ยจะเป็นยังไงการใช้ชีวิตค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางเนี่ยแพงไหมเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังค่ะในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วหวานจองตั๋วไปเที่ยวนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่ช่องผู้หญิงแก้มกลมเนี่ยไม่ใช่ช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะหวานก็เลยจะขอนำเสนอในแง่ของการเป็นดิจิตอลโนแมดละกันนะคะเผื่อใครกำลังวางแผนอยากจะเป็นดิจิตอลโนแมดไปทำงานนอกสถานที่ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะหวานก็จะมารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางการกินการอยู่รวมถึงแหล่งที่เที่ยวต่างๆที่น่าสนใจในสิงคโปร์ไว้ในคลิปนี้เลยค่ะทุกคนค่ะดิจิตอลโนแมดเนี่ยจริงๆแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยมีมานานมากแล้วนะคะดิจิตอลโนแมดเนี่ยเป็นชื่อเรียกของบุคคลที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนะคะสามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้แค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะโดยปกติแล้วดิจิตอลโนแมดนะคะก็จะอยู่ในที่ที่หนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์หรือ1เดือนหรือ1ปีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะย้ายเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับประเทศไทยของเรานะคะในช่วงก่อนโควิดเนี่ยการเป็นดิจิตอลโนแมดเนี่ยดูเหมือนว่าจะค่อนข้างยากเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเดินทางเพื่อไปทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมคะแต่หลังจากที่มีโควิดเข้ามานะคะทุกคนเราส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมันเป็นไฟบังคับเนาะที่เราจะต้องอยู่บ้าน work from home แต่ว่ายังคงต้องทำงานได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเป็นดิจิตอลโนแมดได้นะคะเราอาจจะต้องมาเช็คกันก่อนว่าเนื้องานที่เราทำอยู่เนี่ยสามารถที่จะเป็นดิจิตอลโนแมดได้ไหมนะคะประเด็นหลักๆเลยก็คือการทำงานของคุณเนี่ยจะต้องทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะวิธีการส่งงานเนี่ยสามารถส่งงานผ่านอีเมลได้ไหมสามารถที่จะประชุมออนไลน์ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เนื้องานเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศได้นะคะประเด็นหลักๆพวกนี้นะคะถ้าคุณสามารถทำได้เนี่ยคุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นดิจิตอลโนแมดได้ค่ะยกตัวอย่างอาชีพนะคะที่สามารถเป็นดิจิตอลโนแมดได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ทิกต็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์นะคะพวกนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะครีเอทคอนเทนต์ที่ไหนก็ได้นะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตให้เขาอัพคลิปอัพคอนเทนต์ขึ้นบนYouTube ขึ้นบนโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของฟรีแลนซ์ที่รับงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์นักออกแบบฟรีแลนซ์นะคะและอีกอาชีพนึงนะคะที่ต่างชาติให้ความสนใจในการเป็นดิจิตอลโนแมดมากๆเลยนะคะก็คือโปรแกรมเมอร์ค่ะโปรแกรมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เขามีคอมพิวเตอร์1เครื่องนะคะเขาก็สามารถทำงานที่ไหนบนโลกใบนี้ได้แล้วค่ะและอีกอาชีพนึงที่หวานไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือการเป็นดิจิตอลโปรดักต์ค่ะถ้าใครได้ตามช่องหวานอยู่นะคะก็จะรู้ว่าหวานเนี่ยได้สอนเกี่ยวกับการทำดิจิตอลโปรดักต์ในหลายๆเว็บไซต์เลยนะคะโดยธรรมชาติของการทำดิจิตอลโปรดักต์นะคะก็คือแค่เรามี iPad แค่เรามีคอมพิวเตอร์นะคะในการออกแบบงานต่างๆนะคะวาดรูปแล้วก็ส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะแค่เรามีอุปกรณ์ของเราแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำงานที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ได้ค่ะการไปดิจิตอลโนแมดที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะข้อดีก็คือสิงคโปร์เนี่ยอยู่ห่างจากไทยแค่นิดเดียวเองค่ะเราใช้เวลาเดินทางในการไปสิงคโปร์นะคะไม่ถึง3ชั่วโมงนะคะและประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เล็กมากๆเลยนะคะกรุงเทพเนี่ยใหญ่กว่าสิงคโปร์เป็น2เท่าเลยนะคะการเดินทางในสิงคโปร์จากสถานที่1ไปอีกสถานที่1เนี่ยก็จะใช้เวลาไม่มากนะคะการเดินทางเนี่ยก็สะดวกมากๆทั้งรถไฟใต้ดินรถบัสหรือว่าบางที่เนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกันมากนะและคนสิงคโปร์ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะคะหวานได้สมัครบัตร Travel Card นะคะจะเป็นบัตร YouTrip นะคะทุกคนซึ่งเป็นบัตรของธนาคารกสิกรไทยนะคะซึ่งเป็น Travel Card ที่เราสามารถจะใช้จ่ายได้แทบจะทั้งสิงคโปร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสนะคะการขึ้น MRT การซื้อของตามที่ต่างๆนะคะรวมถึงการทานอาหารก็สามารถที่จะใช้บัตรนี้เนี่ยแทนการจ่ายเงินสดได้เลยค่ะความสะดวกสบายของการใช้งานบัตร YouTrip นะคะทุกคนเขาจะมีแอปพลิเคชันเฉพาะของเขาด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เราใช้บัตรในการซื้อของจ่ายค่าสินค้าต่างๆนะคะในแอปพลิเคชั
ันเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้เลยนะคะว่าเราจ่ายที่ร้านไหนไปบ้างจ่ายไปที่ราคาเท่าไหร่นะคะและในการใช้บัตรจ่ายค่าเดินทางไม่ว่าจะเป็น MRT หรือว่าบัสเขาจะหัก 0.1 ดอลลาร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาเก็บยอดรวมหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ 1-2 อาทิตย์นะทุกคนซึ่งการเดินทางของหวานในทริปนี้ทั้งหมดนะคะทั้งขึ้นบัสและ MRT เนี่ยอยู่ที่ประมาณ21เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะซึ่งก็เท่ากับประมาณ500บาทค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ YouTube รองรับการใช้จ่ายกว่า150สกุลเงินทั่วโลกเลยค่ะหวานชอบตรงที่เราสามารถที่จะกดแอปแล้วก็ทยอยแลกเงินไว้ได้ก่อนเลยนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยเงินเยนค่อนข้างถูกนะคะหวานก็จะทยอยแลกไว้ไปเรื่อยๆนะคะเก็บสะสมเงินเยนไว้เรื่อยๆพอถึงวันที่หวานจะไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหวานก็จะมีเงินเยนอยู่ในกระเป๋าตังค์ของ YouTrip อันนี้แล้วก็สามารถนำไปใช้จ่ายได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะ YouTrip เนี่ยเขามี Referral Program ชวนเพื่อนมาใช้รับโบนัสซึ่งคนที่กดลิงก์สมัครผ่านลิงก์ของหวานนะคะเมื่อคุณใช้งานครั้งแรกโดยที่ไม่มีขั้นต่ำนะคะคุณก็จะได้รับโบนัส100บาทฟรีเลยค่ะส่วนหวานนะคะที่เป็นเจ้าของลิงก์นะก็จะได้รับ100บาทเหมือนกันค่ะแต่ว่าโปรแกรมชวนเพื่อนเนี่ยจะชวนได้แค่10คนเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะสมัครใช้บัตร YouTrip แล้วก็ได้โบนัส100บาทฟรีนะคะต้องรีบกดสมัครจากลิงก์ของหวานเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิน10คนแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับโบนัสนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องพกเงินสดเยอะๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยมี Travel Card ให้ใช้แล้วเนี่ยสะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับที่พักในสิงคโปร์นะคะก็มีหลายแบบมากๆเลยนะตั้งแต่โฮสเทลนะคะที่เราสามารถที่จะไปแชร์นอนรวมกับคนอื่นได้นะคะราคาห้องพักเนี่ยก็จะประหยัดได้หน่อยนะคะหรือว่าจะเป็นการนอนแบบแคปซูลนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยประหยัดเรื่องของค่าที่พักของเราไปได้เยอะเหมือนกันค่ะรวมถึงการหาที่พักใน Airbnb นะคะที่สิงคโปร์ก็มีหลายที่นะคะที่สามารถที่จะไปพักแบบ Airbnb ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ชอบพักกับคนอื่นหรือว่าไม่ชอบห้องที่แคบๆเล็กๆอึดอัดจนเกินไปนะคะก็อาจจะต้องมองหาโรงแรมในการพักนะคะซึ่งที่พักในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียของเรานะคะทริปนี้หวานพักอยู่ที่โฮเทลเบนคูเลนนะคะซึ่งอยู่แถวๆคาคีนะซึ่งช่วงที่จองนะคะได้ราคาโปรโมชั่นพอดีเลยอยู่ที่ราคาประมาณ 4,500 บาทต่อคืนค่ะตัวห้องก็จะเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ว่าหวานชอบโลเคชั่นตรงนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าสามารถเดินไป MRT ได้ง่ายๆแล้วก็แถวๆโรงแรมเนี่ยมีป้ายรถเมล์ที่ใกล้มากๆและข้อดีของโรงแรมนี้นะคะเขาก็จะมีชากาแฟน้ำดื่มน้ำแข็งบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่ล็อบบี้ฟังแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าก็แค่น้ำเปล่าก็แค่น้ำแข็งทำไมต้องแบบรู้สึกว่าดีขนาดนั้นใช่ไหมคะวันนี้จะบอกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยน้ำเปล่าแพงมากๆเลยค่ะทุกคนราคาน้ำเปล่าที่เซเว่นนะคะถ้าเป็นขวดเล็กๆเนี่ยนะคะคิดเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ 50-60 บาทเลยค่ะส่วนถ้าเป็นขวดใหญ่นะคะจะอยู่ที่ 75-130 บาทเลยค่ะเพราะแบบนี้แหละค่ะหวานถึงได้ดีใจมากๆนะคะที่โรงแรมของเราเนี่ยมีน้ำเปล่าให้กดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมถึงน้ำแข็งด้วยนะทุกคนน้ำแข็งที่นั่นเนี่ยก็แพงมากๆเลยนะคะแล้วบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวมาเหนื่อยๆกลับมาใช่ไหมคะเราก็อยากจะดื่มน้ำที่มันแบบเย็นๆนะคะการที่มีน้ำแข็งอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมเนี่ยมันถือว่าเป็นแบบสวรรค์มากๆเลยนะทุกคนแต่จริงๆแล้วมีสิ่งนึงที่หลายคนไม่รู้นะคะก็คือที่สิงคโปร์เนี่ยเราสามารถซื้อน้ำเปล่าในราคาถูกได้ที่ร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่า Fair Price ค่ะซึ่งอาจจะหายากหน่อยนะคะในสิงคโปร์เพราะว่าส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็น 7-Eleven ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครเจอร้าน Fair Price นะคะในนั้นเนี่ยน้ำก็จะถูกมากๆถูกกว่า 7-Eleven เยอะมากเลยค่ะจากเรื่องที่พักเป็นเรื่องของอาหารการกินกันบ้างนะคะอาหารส่วนใหญ่ในสิงคโปร์นะคะจะมีหลากหลายเชื้อชาติมากๆเลยค่ะเพราะด้วยสิงคโปร์เนี่ยก็จะรวมไปด้วยคนที่มีหลากหลายเชื้อชาตินะคะทั้งอาหารจีนอาหารอินเดียอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยก็มีนะคะแต่เมนูยอดฮิตที่คนไทยส่วนใหญ่เวลาไปสิงคโปร์จะต้องกินนะคะก็จะเป็นข้าวมันไก่ค่ะหวานเคยกินข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์แล้วนะคะเมื่อไปรอบที่แล้วนะซึ่งส่วนตัวหวานรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกปากหวานเท่าไหร่หวานชอบข้าวมันไก่ของเรามากกว่านะคะที่ประเทศไทยการไปครั้งนี้เนี่ยหวานก็เลยไม่ได้กินข้าวมันไก่นะทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่เคยลองทานข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะคะถ้าได้มาสิงคโปร์ก็ลองไปทานได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบนะคะในเรื่องของอาหารนะคะในสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีร้านอาหารตามห้างตามย่านต่างๆนะคะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าอยากที่จะไปแล้วก็ประหยัดเรื่องของค่ากินนะคะหวานก็แนะนำว่าให้ไป
ปที่ฟู้ดคอร์ทหรือว่าฮอกเกอร์นะคะซึ่งเจ้าฮอกเกอร์เนี่ยก็จะมีหลายที่เลยนะคะในสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นโซนไชน่าทาวน์แม็กซ์เวลล์ฮ็อกเกอร์นะคะก็จะเป็นแหล่งรวมร้านอาหารหลายร้านเลยนะคะอยู่ในนั้นนะราคาก็จะประหยัดลงอะนะคะแต่ว่าถามว่ามันยังแพงไหมหวานว่าก็ยังแพงอยู่ดีนะอย่างเช่นบะหมี่ชามนี้นะคะหวานทานที่แม็กซ์เวลล์ราคาอยู่ที่เกือบ200บาทเลยค่ะส่วนเกี๊ยวซ่าอันนี้มี4ชิ้นนะคะราคาประมาณ130บาทค่ะอันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าของคนสิงคโปร์นะคะหวานไปทานที่ร้านยาคุนคยาโทสนะคะซึ่งเซตนี้ก็ราคาประมาณ200บาทนะคะทุกคนมันจะเป็นขนมปังทาเนยแล้วก็เอาไปปิ้งกรอบๆนิดนึงนะคะทานกับชานมคล้ายๆชาร้อนของไทยเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีไข่ลวกให้2ฟองแบบนี้นะคะวิธีการทานก็คือให้เอาตัวขนมปังเนี่ยมาจิ้มๆไข่นะคะแบบนี้นะรสชาติของขนมปังก็จะออกหวานๆหอมเนยกรอบๆอร่อยดีค่ะส่วนราเมง2ชามนี้นะคะหวานทานที่เซนโตซ่าราคารวมอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวหน้าเนื้อนะคะเมนูนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะทุกคนราคาอยู่ที่ประมาณ280บาทซึ่งหวานว่าร้านนี้จริงๆแล้วราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยค่อนข้างชามใหญ่มากๆเลยนะทุกคนแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆมีซุปมีผัดผักนะคะมีไข่ให้ด้วยนะส่วนเบอร์เกอร์ชิ้นนี้นะคะของร้านเชคแชกนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทค่ะทุกคนหวังว่าอร่อยดีนะคะแต่ว่าราคาก็แอบแรงไปนิดนึงนะและสุดท้ายนะคะหวานซื้อกล้วยหอมในเซเว่นนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ25บาทค่ะซึ่งหวานถือว่าการกินการอยู่ในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เงินจำนวนมากเลยนะคะในเรื่องของสถานที่เที่ยวต่างๆในสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะสถานที่ต่างๆในสิงคโปร์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่านธุรกิจความเป็นเมืองเป็นซิตี้ซะส่วนใหญ่นะคะมีตึกสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปนะมีที่เที่ยวต่างๆที่เขาได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ดูตื่นตาตื่นใจนะคะที่หลักๆที่คนส่วนใหญ่ไปสิงคโปร์จะต้องไปนะคะก็จะเป็นเมอร์ไลออนนะก็จะต้องไปถ่ายรูปเก๋ๆนะคะที่แบบทำท่าเก๋ๆกับน้ำที่เมอร์ไลออนเขาพ่นออกมานะคะถัดออกมาหน่อยก็จะมี Garden by the Bay นะคะที่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนใน Garden by the Bay เนี่ยเขาก็จะมี Crown Forest แล้วก็มี Flower Dome นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อตั๋วเข้าไปดูได้นะคะเข้าไปดูความอลังการของการแบบจัดต้นไม้อยู่ในอินดอร์นะคะซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะและในตอนกลางคืนนะคะ Garden by the Bay เนี่ยเขาก็จะมีการโชว์แบบเป็นการเปิดไฟที่แบบสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเราต้องไปจับจองพื้นที่นะคะในการนอนเรียกว่านอนจริงๆนะคะทุกคนนอนลงไปกับพื้นเพื่อที่เราจะดูเปิดไฟบนซูเปอร์ทรีนะคะที่ค่อนข้างแบบตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะทุกคนนอกจากนี้นะคะในตัวเมืองสิงคโปร์เนี่ยเรายังสามารถที่จะขึ้นไปดูวิวบนมารีนาเบย์แซนด์ได้นะคะซึ่งเป็นตึกที่เป็นรูปเรือนะคะใครมาสิงคโปร์เนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกจุดนึงนะคะที่ดูอลังการมากๆเลยนะคะรวมถึงย่านต่างๆที่เราสามารถไปเดินเที่ยวได้ชิลๆนะคะอย่างเช่นย่านไชน่าทาวน์นะก็จะมีเหมือนลักษณะของถนนคนเดินที่มีขายของแบบของคนจีนมีร้านอาหารจีนอร่อยๆนะคะร้านฮาบินเบียหวานแนะนำมากๆเลยนะเพราะหวานไปรอบนี้เนี่ยหวานกิน2ครั้งเลยนะคะเป็นร้านที่คนเยอะมากแล้วก็เป็นร้านที่ทำอาหารจีนได้อร่อยมากๆเลยทุกคนอร่อยเหมือนเราไปทานที่จีนเลยค่ะอีกย่านนึงนะคะที่เราสามารถไปเที่ยวได้ก็คือย่านบูกิสลิตเติ้ลอินเดียนะคะโซนนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมของชาวอินเดียนะคะแล้วก็ถนนออชาร์ดนะคะใครที่ชอบเรื่องของแบรนด์เนมนะคะถนนออชาร์ดเนี่ยก็มีแบรนด์ต่างๆให้คุณได้เลือกช็อปเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้านั่งรถออกจากตัวเมืองไปอีกนิดนึงนะคะรอบนี้หวานได้ไปที่ Museum of Ice Cream ค่ะโดย Museum นี้นะคะมีอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแล้วเขาก็มาเปิดที่สิงคโปร์ด้วยนะคะหวานก็เลยไม่พลาดที่จะไปที่ Museum นี้ด้วยค่ะเข้าไปแล้วนะคะทุกคน Museum นี้เนี่ยมันมีความแบบชมพูมากๆแล้วว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนพอเราได้เข้าไปนะคะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้เราตั้งชื่อไอศกรีมของเรานะคะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในแต่ละห้องแต่ละห้องเขาก็จะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของไอศกรีมแต่ละรสแล้วก็มีไอศกรีมรสชาติต่างๆให้เรากินตลอดทั้งมิวเซียมเลยค่ะหวานแนะนำสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะ Museum of Ice Cream นี้นะคะจะมีโซนในการถ่ายรูปโซนต่างๆเนี่ยน่ารักมากๆเลยทุกคนและจุดที่คนให้ความสนใจในการถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะก็คือบ่อสปริงเกิลค่ะบ่อนี้ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีเด็กๆลงไปเล่น
ที่เที่ยวในตัวเมืองสิงคโปร์นะคะจริงๆแล้วมีอีกหลายที่เลยนะคะทุกคนแต่ว่าที่หวานไปก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่มันไม่ได้มีแค่อยู่ในตัวเมืองของสิงคโปร์นะคะทุกคนที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีเกาะที่แยกออกมาชื่อว่าเซนโตซ่านะคะเราสามารถที่จะไปเที่ยวโดยการนั่งกระเช้าข้ามไปที่เซนโตซ่าได้ด้วยนะคะโดยที่เซนโตซ่าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราเที่ยวให้เราเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมีชายหาดที่สวยๆเราสามารถไปนั่งชิลๆนั่งทำงานนั่งวาดรูปก็ได้นะทุกคนแล้วก็ที่เซนโตซ่าเนี่ยก็มีสวนสนุกระดับโลกนะคะ Universal Studio เนี่ยก็มีอยู่ที่นี่ด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครชอบเที่ยวสวนสนุกนะคะไม่อยากให้พลาด Universal สิงคโปร์เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นผาดโผนนะคะใน Universal สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีเครื่องเล่นที่ไม่ได้ผาดโผนนะทุกคนเป็นเหมือนเป็นการดูโชว์ต่างๆนะคะรวมถึงจุดถ่ายรูปต่างๆที่มีให้เราถ่ายรูปได้เยอะมากใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะหวั่นว่าคุณจะเพลิดเพลินใน Universal สิงคโปร์มากๆเลยค่ะอีกที่นึงนะคะที่หวั่นแนะนำมากๆสำหรับใครที่ข้ามไปเที่ยวที่เซนโตซ่านะคะก็คือ SEA Aquarium ค่ะเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่นะคะที่หวั่นบอกเลยว่าพอหวั่นได้เข้าไปแล้วเนี่ยหวั่นอยากอยู่ที่นั่นทั้งวันเลยอะค่ะหวั่นอยากที่จะเอา iPadไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปนั่งวาดรูปเพลินๆทำงานเพลินๆในนั้นนะคะในอควาเรียมที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งรวมปลาหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครชอบแบบชอบปลาชอบสัตว์น้ำชอบโลกใต้น้ำนะคะต้องเพลินมากๆกับที่นี่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่นี่เนี่ยเขาไม่จำกัดเวลาเข้านะคะสมมติว่าคุณเข้าไปตั้งแต่เช้านะคะคุณอยากอยู่ถึงเย็นก็ได้ไม่มีใครว่าคุณเลยค่ะจริงๆแล้วถ้าทริปนี้หวานมีเวลาสักหน่อยนะคะหวานอยากจะอยู่ที่นี่ทั้งวันไปเลยนะคะทุกคนอยากจะนั่งเอา iPad ไปนั่งวาดรูปเพลินๆอยู่กับน้องปลาในอควาเรียมนะคะในเซนโตซ่าเนี่ยจริงๆแล้วยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์สวนนกส่วนน้ำแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะหวานเลยไปได้เท่านี้นะคะถ้าใครอยากไปเป็นดิจิตอลโนแมดที่สิงคโปร์นะคะหวานว่าถ้าอยากจะเก็บให้ครบๆนะทุกคนไปได้ทุกที่จัดแพลนไม่ได้แน่นจนเกินไปเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะหวานคิดว่าสัก7-10 วันหรือว่าถ้าใครมีเวลาเยอะๆนะคะสัก2อาทิตย์ก็ดูจะเป็นเวลาที่เหมาะสมกับสิงคโปร์ค่ะการไปดิจิตอลโนแมดที่สิงคโปร์นะคะตามความคิดหวานนะหวานว่าจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะที่เที่ยวเยอะได้เปิดหูเปิดตานะคะมีคาเฟ่เยอะให้เราได้นั่งทำงานตามสถานที่ต่างๆนะคะอาหารการกินรสชาตินะคะก็ไม่ได้แย่นะทุกคนสำหรับหวานคิดว่าอาหารที่สิงคโปร์เนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆนะคะไม่ได้คิดถึงอาหารไทยสักเท่าไหร่นะคะรสชาติใกล้เคียงกับอาหารไทยของเรานะคะการเดินทางเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆนะคะทั้งรถไฟใต้ดินทั้งรถบัสนะคะราคาในเรื่องของการเดินทางเนี่ยไม่แพงมากนะคะทุกคนความสะดวกสบายของเรื่องการใช้ Travel Card ในสิงคโปร์เนี่ยหวั่นให้ความสะดวกสบายเนี่ยเต็ม10เลยนะคะแทบจะทุกร้านที่หวั่นไปนะสามารถที่จะใช้บัตร Travel Card สแกนเพื่อจ่ายได้นะคะจะมีแค่ร้านแบบโลคอลเท่านั้นเลยนะคะที่จะยังคงต้องใช้เงินสดในการจ่ายอยู่นะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในสิงคโปร์นะคะสำหรับหวานนะหวานคิดว่าค่อนข้างแพงค่ะทั้งในเรื่องของโรงแรมถ้าคุณไม่ได้นอนโฮสเทลหรือว่าโรงแรมแบบแคปซูลนะคะราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงค่ะเรื่องของค่าอาหารถ้าเข้าร้านอาหารก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงมากๆถ้าเทียบกับประเทศไทยนะคะเรื่องของการเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเป็นดิจิตอลโนแมดที่สิงคโปร์นะคะก็อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้พอสมควรเลยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับประเทศที่ต่างชาติอยากจะมาดิจิตอลโนแมดมากๆเลยนะคะเพราะด้วยที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำนะคะมีเงินไม่ต้องเยอะมากก็สามารถอยู่ได้สบายๆที่ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการมาเป็นดิจิตอลโนแมดในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นที่เชียงใหม่ที่พังงาที่กรุงเทพนะคะหวานมีเว็บไซต์แนะนำนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดิจิตอลโนแมดตามประเทศต่างๆนะคะก็เดี๋ยวหวานจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะในเว็บนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นดิจิตอลโนแมดในประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆรายละเอียดเรื่องของอาหารที่พักรวมถึงกลุ่มของดิจิตอลโนแมดในแต่ละประเทศนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ไปดูรายละเอียดประเทศที่คุณสนใจจะไปเป็นดิจิตอลโนแมดได้นะคะคลิปนี้อาจจะแตกต่างจากคลิปอื่นๆหน่อยนะคะทุกคนใครชอบหรือไม่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือถ้าใครเคยไปที่สิงคโปร์แล้วมีที่ที่น่าสนใจอยากจะแนะนำหวานนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แชร์กันได้นะคะเผื่อหวานไปสิงคโปร์รอบหน้าเนี่ยหวานจะได้ไปตามรอยบ้างนะและสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะ
เป็นประโยชน์สำหรับใครที่อยากจะไปเป็นดิจิตอลโนแมดที่ประเทศสิงคโปร์นะคะสำหรับคลิปนี้หวานต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย